เออไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องผมเห็นอะไรเป็นมือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะอะไรเนี่ยนะหัวเราะอยู่คนเดียวเสียดายมากพี่น้องมันตลกมากนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเสียดายเหลือเกินว่านะคือพูดดีมากอะพูดดีมากๆโอ้ยตายละนะเสียดายจังเลยทั้งอารมณ์ทั้งเนื้อหาสาระแล้วเป็นประเด็นสำคัญซะด้วยนะเริ่มใหม่เลยคุณสายลมเหนื่อยเลยถอดเสื้อเลยดีกว่าครับมาเอาเป็นเต้มงคลกิจหน่อยมาอู้เสียดายมากเอางี้นะครับก็บอกพี่น้องไว้ก่อนเลยว่าโอ้ตายแล้วตั้งนานนะเนี่ยหลายนาทีเลยนะพูดใหม่เลยนะมานะไอ้นี่ผมอัดใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ส่วนที่หายไปเนี่ยผมพูดตรงนี้ร้อนเลยนะเหงื่อแตกเลยพี่น้องนะใส่อารมณ์เต็มที่แล้วก็สาระสำคัญซะด้วยนะเอาอย่างนี้นะเป็นกิมมิกจุดที่ผมพูดไปแล้วเห็นปากเห็นเสียงของผมนี่นะแล้วพี่น้องไม่รู้ผมพูดอะไรมันแล้วกันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมว่าตั้งแต่จัดรายการมาเนี่ยไม่เคยพูดดีเท่านี้มาก่อนเลยนะรู้เลยว่าโอ้โหทำไมเราพูดดีอย่างนั้นหลงตัวเองเลยนะเอาเป็นว่าผมจะยกยอดไปพูดคลิปหน้านะแล้วจะพูดเรียบเรียงสิ่งที่มันตกหล่นเห็นแต่ปากเห็นแต่ลีลาเนี่ยนะต่อไปพี่น้องก็จะดินทั้งลีลาทั้งเสียงโอ้ยผมเห็นนะเอ๊ะปกติเลยนะปกติเวลาผมจัดรายการนะพี่น้องมันไม่มีคนแบบผมพอผมเปิดอีกเครื่องนึงมันจะมีรูปหน้าตาอุ้ยแสดงว่าเราพูดดีมากนะคนเขายกไม้ยกมือนะแสดงความเห็นอะไรมาเนี่ยเยอะเลยขึ้นมาอู้แสดงว่าเราพูดดีมากเหลือบอยู่อย่างงี้นะก็เลยพูดใหญ่เลยนะโอ้นี่เป็นเรื่องตลกแห่งนะจะจำไม่ลืมเลยวันนี้นะครับถึงตอนคลิปเด็กเอามาทำไมโอ้เออนะเอาเป็นว่าโอ้โหพูดได้ไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยพี่น้องด็อกเตอร์โดนซื้อเสียงเออใช่นะใช่นะโดนของเนชั่นโถลืมเปิดลืมเปิดไมค์เอานี้นะไหนๆก็มาแล้วนะต่อให้เลยนะแต่ผมจะมาในมาดของหลวงพี่นะคืออย่างนี้กรณีที่น้องเขาทำคลิปออกมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์เขามีเนื้อหาสาระมีศักยภาพสูงมากแล้วเขาที่ลุกขึ้นมาสู้กันทุกวันนี้สิ่งที่เขาพูดมันคือสิ่งที่มันถูกต้องนะครับใครเถียงไม่ออกและนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วชนะเราจะต้องทำนะสิ่งใดที่ทำแล้วนะมันเสียเราต้องไม่ทำเมื่อกี้ตอนนี้ผมย้ำนะว่าการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่นะน้องที่ไปพูดบนเวทีเนี่ยต้องรู้ไว้ว่าสิ่งที่เราพูดนะเราไม่ได้พูดเพื่อสร้างศัตรูเราไม่ได้พูดเพื่อสร้างศัตรูเราไม่ได้พูดเพื่อให้คนเกลียดเราไม่ได้พูดเพื่อแค่สะใจเราไม่ได้พูดเพื่อเท่อย่างเดียวแต่เราพูดเนี่ยพูดเพื่อให้คนฟังเห็นด้วยเพื่อเห็นว่าพวกเรามีสาระมีเนื้อหามีความจริงใจนะครับมีภาพดีๆเราพูดเพื่อให้คนเชื่อและสนับสนุนเราพูดเพื่อให้คนต้านเขาเข้าใจเราแล้วไม่ต่อต้านเราพูดให้คนกลางๆได้ความรู้เพิ่มคนไม่มีข้อมูลได้มีความรู้เพิ่มนี่คือวัตถุประสงค์ของการขึ้นปราศัยไม่ใช่แค่การประกาศจุดยืนความเก่งกล้าเท่านั้นมันคือการรุกทางการเมืองซึ่งน้องได้ชนะละเพราะได้พูดในสิ่งที่ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ชิ้นใหม่แต่ณวันนี้มันมีกระแสที่เขาจะต้องทำให้มันดูชั่วร้ายจะบิดจะเบือนการพูดต่อจากนี้ไปต้องระมัดระวังท่วงท่าอะไรทั้งหมดน้องๆจะมีความคิดสร้างสรรค์มีสีสันลีลายังไงก็มีแต่อย่าลืมว่าพูดแล้วต้องได้คะแนนเหมือนกับการต่อยมวยออกหมัดแล้วคุณต้องได้คะแนนนะอย่าวืดปล่อยอย่าหยับนะหกคำมัมเองนะอย่าเปิดช่องโหว่ให้เขาสวน
สิ่งที่ทำคลิปวันนี้มันเป็นจุดแค่ใช้เวลา2นาทีกว่าๆเนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งหมดดีไม่ดีมันเปิดตาคนให้สว่างพ่อแม่ที่เคยมองลูกผิดๆเนี่ยแล้ววิธีการเดียวกันเนี่ยคุณเอาคลิปนี้ให้พ่อแม่ฟังเนี่ยเขาจะได้คิดบ้างว่าความรักระหว่างพ่อกับแม่พ่อกับลูกเนี่ยแม่กับลูกเนี่ยมันมีอยู่เสมอลูกรักแม่เคารพแม่เสมอแต่นี่มันคืออนาคตของลูกๆลูกรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ได้โง่ไม่ได้เป็นเครื่องมือของใครแน่นอนครับถ้าไล่ประยุทธ์ประวิตรไปแล้วมีการเลือกตั้งคนที่ได้ประโยชน์ได้เป็นนักการเมืองมันก็อาจจะเป็นธนาธรและเครือข่ายธนาธรแล้วก็เครือข่ายนักการเมืองที่เขามีคุณภาพแต่นั่นมันอยู่ที่การเลือกของปวงชนชาวไทยไม่ว่าใครจะขึ้นมาก็แล้วแต่ถ้าประชาชนเขาเลือกต่อจากนี้ไปมันจะต้องดีกว่าประยุทธ์ประวิตรนะอนุพงษ์แล้วก็เครือข่ายที่อยู่ในนั้นมันมีเวลาทำงานมา5ปีมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วปีที่6เนี่ยขึ้นมาเนี่ยแทนที่มันจะทำให้ประเทศมันดีขึ้นจัดทีมกันมาโอ้แต่งตัวอย่างดีนะเป็นชุดรัฐมนตรีเปลี่ยนกันไปสองชุดแล้วนะเป็นตู่สองตู่จะสามไปแล้วแล้วเป็นไงอ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ใช่เพราะโควิดหรอกครับหนี้สินที่กู้มาเนี่ยพี่น้องสามช่วงแล้วนะกู้มันกู้นะก่อนหน้านะธนาคารพัฒนาเอเชียนะแล้วเนี่ยมากู้อีกนี่อีกก็เนี่ยสองแสนกว่านะครับล้านนะไม่บาทนะแล้วยังออกนะพันธบัตรอีกอ่ะนี่คือเอาเงินของลูกหลานในอนาคตมาใช้หมดนะเอามาใช้วันนี้โกงกันไปซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่นะแล้วไอ้ที่จะพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยแจกก็แจกไปด้วยเปื่อยแล้วผมยังสงสัยนะไอ้ที่บอกว่าแจกไปแล้วงบประมาณออกมาเท่านั้นทีนี้ไปดูดิพรรคฝ่ายค้านไปขอดูนะว่านะน่าจะเป็นเอกสารอยู่ที่กระทรวงการคลังนะหรือว่ากำลังจะจบปีงบประมาณเนี่ยมันต้องนะรายงานไปแล้วว่าเอาไปใช้นะเท่าไหร่แล้วผมอยากจะรู้คือยอดที่มันบอกว่าเงินเนี่ยนะจ่ายเป็นนะเยียวยาอะไรก็แล้วแต่ให้ประชาชนไปคนละเท่านั้นเท่านี้ไปชิมช็อปใช้จ่ายจริงๆเท่าไหร่ผมอยากรู้ผมสงสัยสังหรณ์ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินมันไหลออกจากกระทรวงการคลังจริงแต่ไปแล้วโอนเข้าที่ไหนไม่มีใครรู้เพราะหลักฐานว่าส่งเข้าบัญชีใครบ้างต้องเอามาเสร็จแล้วก็ไปอะไรตรวจว่าเขาบอกว่าคุณได้จริงหรือไม่ดีไม่ดีจะเจออะไรนะเรียกว่าจับได้คาหนังคาเขามีหลักฐานให้เห็นชัดเจนแล้วเมื่อกี้พูดถึงน้องๆช่วงที่มันหายไปเนี่ยสิ่งที่น้องจะต้องทำเนี่ยเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยวันนี้ก็ต้องพูดกันไว้ก่อนเลยนะครับเป้าหมายคือต้องได้ใจประชาชนต้องได้ทางการเมืองคือความชอบธรรมของพวกเราทั้งหมดนะเพราะการจัดการเป็นเรื่องสำคัญเนื้อหาสาระทั้งหลายเนี่ยที่จะขึ้นบนเวทีขอให้มีน้ำมีเนื้อมีอะไรที่ยกระดับขึ้นนะครับเวทีมันจะต้องเติบโตขึ้นเป้าหมายเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปเขาจะต้องปราบเราแน่ยังไงเขาจะปรามแล้วเขาจะต้องปราบแล้วก็หาทางสร้างสถานการณ์แล้วกำจัดพวกเราย่างก้าวผมพูดเรื่องการเปรียบมวยไปด้วยเนี่ยไม่ทราบเมื่อกี้ไม่ได้พูดหรือเปล่ามันเหมือนกับวันนี้เราไปงานวัดบ้านนอกแล้วมีการเปรียบมวยกันแล้วเราบอกผมต่อยคนเนี้ยแบบบ้านนอกไม่ต้องชั่งน้ำหนักเนี่ยผมไม่กลัวเอาคนเนี้ยลุยมันเลยมันเป็นแชมป์เนี่ยเดี๋ยวผมได้แชมป์แย่งเข็มขัดมันเลยแล้วก็มีเวลานะพรุ่งนี้จะต่อยเปรียบมวยวันนี้มันก็ต้องไปนั่งดูนะอะไรยังไงเนี่ยวางแผนก็ต้องคิดนะยังไงก็ต้องเอาชนะเขาให้ได้เพราะขึ้นเวทีแล้วนี่นะถ้าเราไม่ดีจริงไม่มีแผนไม่รู้เขารู้เรานี่นะครับดีไม่ดีจะโดนน็อกเอาซึ่งความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วเพราะเขาเนี่ยมีได้เปรียบเพราะอันไหนเป็นจุดแข็งเขาเราต้องเลี่ยงอย่าไปดึงให้เขาใช้จุดแข็งนะจุดอ่อนเขาอยู่ไหนตีแล้วทุกอย่างที่เราทำเนี่ยทำแล้วมันต้องมีวัตถุประสงค์แล้วต้องได้ตามนั้นขึ้นพูดแต่ละครั้งน้องต้องรู้ว่าพูดเรื่องอะไรพูดกับใครพูดเพื่อให้เกิดผลอันใดแล้วจะให้ผลได้ผลอย่างนั้นเนื้อหาสาระที่เอามาพูดหลักฐานที่เอามาใส่วิธีการนำเสนอเครื่องประกอบช่วยลีลาจังหวะโทนความเหมาะสมมันอยู่ประมาณไหนบางครั้งคนเราเวลาไปพูดเตรียมพูดเราไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้นะ
อย่างผมเวลาพูดกับพี่น้องเนี่ยผมก็จะมีภาพพี่น้องอยู่ในใจแล้วผมก็ต้องตระหนักดูว่ามีทั้งพี่น้องที่ฟังกันมายาวนานคนที่เพิ่งเริ่มมาฟังใหม่คนที่ต้องการจะสู้แบบเฉียบขาดนะคนที่ต้องการความเผ็ดความมันคนที่ต้องการเห็นผมเป็นธรรมะธรรมโมพูดมันน่าเชื่อถือมันไม่ง่ายนะของผมเนี่ยมันยากของน้องก็ไม่ง่ายคนที่เห็นด้วยกับน้องเนี่ยมันไปละเข้าไปกันหมดละเพราะน้องจะพูดแบบสะใจให้เฮกันเนี่ยมันได้ประโยชน์เฉพาะพวกเราที่เฮคนที่เขาจ้องจับผิดคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาเถียงกันอยู่เนี่ยเขามีหลักฐานมีมุมมองอย่างอื่นเนี่ยน้องต้องเอาเขามาอยู่ในโจทย์สมการของการเตรียมการพูดแต่การพูดคือการแสดงออกด้านเดียวบนเวทีแล้วก็ถ่ายทอดไปเวทีไอ้พวก3579ไม่เอาไปก็อยู่คลิปแล้วคลิปพวกเราก็แชร์กันเฉพาะในกลุ่มพวกเราสรุปแล้วมันได้เพิ่มไหมนะแต่ที่แน่ที่น้องทำคลิปอย่างเมื่อกี้มันไปถึงเด็กเยาวชนวันนี้เห็นว่าเด็กแม้กระทั่งประถมอนุบาลด้วยมั้งนะลุกขึ้นมาชู3นิ้วแล้วการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์หลายอย่างน้องๆทำดีมากดีกว่าที่หลายคนจะคิดคนรุ่นผมนี่จะคิดด้วยซ้ำนะทำกันต่อไปแต่ให้วางเป้าในใจว่าต้องให้คนเห็นด้วยมากที่สุดให้ข้อมูลความจริงให้ข้อเสนอ10ข้อนะซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสิ่งคือสิ่งที่หลายคนพยายามจะยัดเยียดเป็นการจับจ้วงแต่ด้วยเหตุด้วยผลและโดยวิธีการที่น้องพูดเนี่ยนะมันยังดูพองามยังดูใช้ได้อยู่นะครับเหลียวไปเห็นนึกว่าเสียงไม่มาต้นข้าวนะครับเอากาแฟมาอีกแก้วนึงขอบคุณมากนะครับสิ่งที่นะน้องนำเสนอเนี่ยนะให้มันมีหลักมีเกณฑ์แล้วก็ผลิตสื่อออกมาเยอะๆกลุ่มเป้าหมายเราถ้าเป็นพวกเดียวกันมันมีคนแชร์ให้อยู่แล้วกลุ่มเป้าหมายอื่นที่เราจำเป็นต้องไปหาเขานะจะเข้าไปหาเขายังไงบางทีวันนี้การผลิตสื่อเนี่ยไม่ใช่ผลิตเพื่อให้เราสะใจในกลุ่มเราแล้วนะเพราะยังไงก็สะใจต่อให้พูดหน้าเบื่ออย่างรถเพลิงดินเนี่ยคนก็นั่งฟังเขาก็นั่งฟังนั่งเชียร์ให้กำลังใจนะเพราะมันไม่ค่อยมีใครอื่นมากนะพวกเราก็ที่ต่อสู้กันมาฝั่งเรานี่ก็มีนับหัวได้ก็ประมาณ 10-20 คนไม่เกินนี้ละนะครับรวม Voice TV ด้วยก็อาจจะเยอะหน่อยมันได้แค่นี้ก็ต้องมาฟังนะก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขากลางๆเขามานั่งฟังเนี่ยให้เขาฟังได้ไหมเพราะว่าถ้าเราพูดแบบสะใจนี่ได้แต่พวกเรานะแล้วหลักฐานเนี่ยจะเอาอะไรมาเถียงเนี่ยเวลาเราเสนอเนี่ยเราต้องเสนอเพื่อตอบโจทย์คนที่เขาไม่เชื่อนะต้องดูคนไม่เชื่อเขาคิดยังไงแล้วเราคิดยังไงแล้วเราจะให้เขาเชื่อหลักฐานเขาว่ายังไงแล้วจะกลบหลักฐานลบหลักฐานเขาได้ยังไงนี่ให้จริงจังกับเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็คนที่ขึ้นพูดให้มีหน้าตามากขึ้นแล้วนอกเหนือจากการพูดทำเป็นแผ่นใบปลิวนะครับทำเป็นคลิปสั้นๆ TikTok TikTokผลิตขึ้นเพิ่มแล้ววันนี้ควรจะกระจายภาพของการแสดงออกตรงนี้ให้มากๆการจัดการวันนี้นะโรงเรียนต่างๆที่เขาเป็นนักกิจกรรมที่เด่นขึ้นมาแล้วเนี่ยสานกันเป็นกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มไลน์แล้วถ้าเป็นไปได้ข้อมูลอะไรที่เราผลิตต้องให้คนเหล่านี้ไปแจกเพื่อนเขาต่อก็ประมาณแอมเวย์นั่นแหละการต่อสู้ทางการเมืองของน้องๆเนี่ยไม่ว่าจุดจบมันจะอยู่แบบไหนรุนแรงลุกฮือหรือว่าที่สุดแล้วจะต้องลงเอยกันที่ลงประชามตินะครับน้องจำเป็นต้องได้ใจคนให้มากที่สุดนี่คือหัวใจของการต่อสู้ทางการเมืองอย่าไปสร้างศัตรูอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสียเปรียบอย่าไปเล่นกับสิ่งที่เราเสียเปรียบมันมีวิธีการที่นะเลี่ยงได้แต่ว่าได้ผลมากกว่านะด้วยนะครับต้องหาวิธีการที่มันได้ผลที่สุดแล้วบางทีจะรู้ว่าได้ผลที่สุดเราต้องตีโจทย์คำว่าผลให้ชัดๆก่อนนะครับไม่ใช่แค่ภาพคนกดไลค์กดแชร์ถูกใจมากแต่ปรากฏเป็นพรรคพวกเดียวกันนะเพราะฉะนั้นแน่นอนมันต้องให้พรรคพวกเดียวกันถูกใจด้วยแต่ขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่านะครับแชร์ไปแล้วคนอื่นฟังแล้วเราต้องเก็บคะแนนได้เพราะนั่นคือชัยชนะที่เราอยากจะได้จากการเคลื่อนไหวณเวลานี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยเรื่องการประสานงานองค์กรเราจะไปสู้กับเผด็จการจำเป็นต้องมีการประสานงานเพราะนั้นแล้วการจะประสานงานแล้วให้เกิดผลพลังยิ่งใหญ่เนี่ยพวกเราเนี่ยไปกระจุกกันที่เดียวเนี่ยนะครับยังไงก็โดนปราบและดีไม่ดีโดนทำร้ายแล้วนั่นจะเป็นโมเดล6ตุลา
ซึ่งที่สุดแล้วอาจจะจำเป็นนะเพราะเวลาที่ต้องการให้เผด็จการไปเนี่ยถ้าไม่ไปบีบอย่างนั้นเขาก็ไม่ไปแต่เราเนี่ยมันม็อบไม่มีเส้นไม่ต่างจากคนเสื้อแดงเท่าไหร่แต่ดีหน่อยตรงที่ว่ามันมีความชอบธรรมมันมีพลังพิเศษของคนหนุ่มสาวมันมีมนต์วิเศษที่ปกป้องน้องๆอยู่เพราะถ้าฆ่าน้องๆฟันน้องๆเนี่ยเราก็รู้มันไม่ใช่ใครหรอกต่อให้เป็นชาวบ้านอาชีวะอะไรมาฆ่ามาทำลายน้องๆเนี่ยคนที่บงการคนที่ปั่นป่วนแล้วทำให้มันเกิดเนี่ยนะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามจะอ้างเหตุผลอะไรจะรักกษัตริย์รักถ้าอ้างเหตุผลรักกษัตริย์แล้วมาฆ่ามาฟันเด็กๆที่เขาพูดกันเนี่ยยังไงคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่ฝั่งทั้งโน้นหนีความรับผิดชอบไม่พ้นเพราะเนี่ยนี่คือความได้เปรียบของเราอยู่แต่ว่าเราก็ต้องพยายามลดความเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้มันจบให้มันจบให้มันได้ผลอย่างที่เราต้องการผลที่เราต้องการคือประยุทธ์ต้องออกไปต้องลาออกยุบสภาอภิสิทธิ์เนี่ยกว่ามันจะยุบสภาเป็นปีคนเสื้อแดงตายไปเท่าไหร่ยิงกันประเทศเรียกว่ายิงนกในกรงเนี่ยผมว่ายังดูไม่โหดเท่าต้องใช้คำว่ายิงหมาเลยนะเขาทำให้เห็นเลยแล้ววันนี้คดีความ10ปีผ่านมาไม่มีอะไรเลยคนบางคนเนี่ยหัวกระไดนะศาลชั้นต้นเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเลยแล้วทำท่าจะนิรโทษกรรมกันซะด้วยนะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันต้องมีคณะทำงานน้องต้องมีทีมที่ปรึกษานะแล้วก็จะคิดจะทำอะไรเนี่ยวางแผนกันให้ดีแต่ที่สำคัญในเครือข่ายน้องมันต้องเต็มแผ่นดินแล้วแล้วการจับไม้จับมือเนี่ยน้องก็มาแล้วเท่าที่เห็นแล้วนะเครือข่ายกรรมกรเครือข่ายนะแรงงานต่างๆคนที่เป็นกลุ่มอื่นๆเนี่ยต้องไปเชื่อมกับน้องๆได้ละแต่เชื่อมกันใต้ดินแล้วน้องๆจะต้องถ่อมเนื้อถ่อมตัวเวลาพูดคุยกับผู้คนอย่าได้คิดวันนี้เราเก่งเรากล้านะมีภาพน้องไผ่ดาวดินนะไปฟ้อง157กับตำรวจที่ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตอนแรกพอเห็นหัวข้อเนี้ยก็กังวลว่าเอ๊ะน้องไผ่จะไปแสดงความกลางหรือเปล่าเพราะณจุดที่ก่อน6ตุลา19เนี่ยเท่าที่ผมทราบนักศึกษาตอนนั้นเนี่ยได้ใจมากติดลมบนไปก็พูดกล้านะแล้วก็นะสไตล์มาคล้ายๆทางคอมมิวนิสต์นะเยาวชนไอ้แดงเขาอะนะนะก็ไปคอยจับผิดผู้ใหญ่ไปเนี่ยแม้กระทั่งที่เวียดนามที่กัมพูชาเนี่ยนะนักศึกษานะไปไล่บีบนะข้าราชการนี่งออะไรเงี้ยนะเราเนี่ยถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะจำเอาไว้เราต้องการสร้างมิตรต้องการสร้างแนวร่วมตำรวจเนี่ยเขาก็รับผิดชอบปฏิบัติตามหน้าที่เราให้อภัยได้แต่เราไม่ลืมจดชื่อจดนามสกุลไว้เดี๋ยวนะเอาเป็นว่าใครก็ตามที่ผมเคยบอกไว้ไม่ลืมเราจะทำเป็นเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์แค่พี่น้องส่งอีเมลมาที่ผมเนี่ยผมจะให้รหัสอีเมลไปการที่คุณส่งอีเมลมาถึงผมนะครับ subject line นะตรงหัวข้อมันนะคุณก็ใส่ไปว่านายอะไรนะชื่ออะไรนะยศอะไรนะแล้วในเนื้อหาสาระก็บอกเหตุเกิดที่ไหนเมื่อไรเกิดอะไรขึ้นนะนายคนนี้ความผิดในข้อหาอะไรนะใส่ไปคร่าวๆแค่นี้แค่พี่น้องกดอีเมลส่งมาที่ผมปุ๊บมันจะไปโผล่ที่เว็บไซต์เลยแล้วถ้าเรามีเครือข่ายกันเยอะๆเนี่ยใครก็ตามทำผิดไม่ว่าที่จังหวัดไหนอะไรเนี่ยนะมันจะมีการรายงานขึ้นที่นั่นเพียงแต่ว่าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ให้ขึ้นทันทีก็ได้นะเก็บไว้แล้วก็แอบพรูฟทีละอันเพราะบางเรื่องเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเพราะนั้นจะเปิดไปทั้งหมดก็ไม่ได้แล้ววิธีการเนี่ยเอาเป็นว่านะผมอาจจะไม่ต้องทำเป็นศูนย์กลางก็ได้ให้น้องๆทำการรายงานตรงนี้น้องๆจริงๆบอกไปเลยนะฝากไปถึงน้องๆนักศึกษานะคลิปนี้มันสั้นหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ไมค์มันปิดไปเนี่ยผมได้นะได้เปิดขึ้นมานี่ก็พูดแบบไม่ได้วางแผนอะไรมากเท่าไหร่ตอนแรกตั้งใจว่าจะเก็บไว้พูดนะตอนมีคนสัมภาษณ์อีก 2-3 วันเอาอย่างนี้บอกให้น้องๆคร่าวๆเลยนะเวลาน้องต้องการให้มีการรายงานข่าวอะไรกันตรงๆเนี่ยน้องทำบล็อกนะไปที่ blogspot.com นั่นแหละแล้วสร้างเว็บไซต์นั่นแหละนะขึ้นมา1อันเป็นบล็อกในนั้นมันจะมีออปชันนะ
ตรง settings นะมันมีตรงที่บอกว่าอีเมลคือสามารถจะโพสต์โดยอีเมลได้น้องก็ไปตั้งอีเมลเอานะครับพอมันเป็นอีเมลนั้นปุ๊บอีเมลตัวนั้นน้องไปให้ใครก็ได้ที่อยู่ในเครือข่ายตามจังหวัดต่างๆถ้าเกิดเหตุในจังหวัดใดก็แล้วแต่ถ้านายตำรวจคนไหนนายทหารคนไหนนะหรือใครคนไหนแม้กระทั่งเอกชนนี่แหละชาวบ้านหรือนักการเมืองไปทำอะไรที่มันขัดกับระบอบประชาธิปไตยมันส่งเสริมเผด็จการมันสร้างความรุนแรงสร้างความเกลียดชังเป็นปฏิปักษ์กับแนวทางประชาธิปไตยบันทึกไว้น้องๆก็ตั้งกติกากันไว้ subject line นั่นนะก็เขียนให้มันแน่ใจว่านะ อะไรเดียเป็นชื่อคนก็ได้นะชื่อคนยศแล้วก็อาจจะบอกต่อด้วยข้อหานะ1 2 3 4 5คิดไม่1 2 3 4 5นะชื่ออะไรข้อหาอะไรแล้วก็สรุปเป็นคำสั้นๆพอให้มันเป็นหัวเหมือนกับเวลามันโผล่มาเป็นโพสต์มันก็จะมีหัวข้อแล้วก็มีเนื้อเรื่องอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยแล้วก็ข้างในก็ใส่เนื้อหาสาระน้องก็ไปทำเทมเพลตมาเองว่าคนรายงานจะต้องรายงานโดยที่เป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ใส่แฮชแท็กไว้ด้วยนะแฮชแท็กเนี่ยเพื่อให้ง่ายเช่นต้องมีคำว่าจังหวัดเข้าไปด้วยเพราะตอนหลังถ้าต้องการจะหาว่าจังหวัดนี้มีเคสกี่เคสก็คลิกแฮชแท็กที่จังหวัดใช่ไหมหรือว่าจะใส่นะตำรวจทหารอย่างเงี้ยเพราะใครที่เป็นตำรวจเราก็ใส่แฮชแท็กตำรวจใครที่เป็นทหารก็ใส่แฮชแท็กทหารใครเป็นข้าราชการครูก็ใส่ข้าราชการครูแฮชแท็กเหล่านี้วันหลังเนี่ยคนที่มันเป็นแคตตารีแคตตากรีเดียวกันเนี่ยมันจะไปโผล่อยู่ด้วยกันแล้วก็จะได้ดูด้วยว่ามีใครบ้างแล้วจังหวัดต้องใส่เราจะรู้ว่าจังหวัดไหนนะใครบ้างเกิดเหตุหรือใส่อำเภอด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นจะได้รู้ว่าในอำเภอนั้นมันมีกี่คนที่เป็นมือไม้ให้เผด็จการอย่างเงี้ยเราไม่ได้นะจะไปทำร้ายใครไม่ได้สร้างความเกลียดชังแต่เราต้องบันทึกเอาไว้บันทึกไว้เพื่ออะไรวันข้างหน้าเนี่ยนะมันจะเป็นประโยชน์แล้วมันจะได้ฟ้องลูกฟ้องหลานว่าพฤติกรรมคนเหล่านี้เป็นยังไงนายตำรวจที่ไปนะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนไปข่มขู่ถึงบ้านนะแล้วเรื่องนะโซเชียลมีเดียพี่น้องเก่งอยู่แล้วเกิดเหตุอะไรในวันนี้ใครต่างคนต่างมีเขาก็พยายามจะข่มขู่เรานะพยายามจะส่องครูยังเป็นเครื่องไม้เครื่องมือไอ้ครูคนนั้นนะมันต้องบันทึกไว้มันไม่ใช่จะไปต้องไปทำร้องทำร้ายอะไรแต่นั่นเนี่ยมันจะได้บันทึกไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนว่าครั้งหนึ่งขณะที่มีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้ให้พ้นจากความล้าหลังของระบอบประชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชสิทธิราชใหม่นะมันมีคนเหล่านี้ตระกูลเนี่ยชื่ออย่างนี้นามสกุลอย่างนี้มันได้ทำสิ่งเหล่านี้ถ้าน้องได้ฟังแล้วไม่รู้วิธีการส่งตัวแทนมาถามแล้วจะบอกให้นะครับรายละเอียดการติดต่ออยู่ข้างล่างหมดแล้วนะครับก็มาพูดไปพูดมานี่ก็วันนี้บ้าน้ำลายจริงๆนะครับ บ้าน้ำลายไปเปล่าๆแม้ที่พูดนี่ดีไม่เท่านะ1ใน100ของที่พูดตอนไม่มีไมค์นะตอนไมค์เสียงไม่ออกก็ต้องขออภัยนะครับของดีมีน้อยนะครับก็นะต้องสงวนไว้ส่วนตัวก็ขออภัยนะครับเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูอุตส่าห์นะครับเนี่ยเอาจอ2อันนะ2เครื่องนะครับ แล้วก็นะนั่งดูไปด้วยอย่างเงี้ยนะก็เห็นโอ้โหมันปุ๊ดๆๆขึ้นมานึกว่าอยู่ Facebook แล้วก็มีคนให้หัวใจแต่อู้เราพูดดีแน่ๆเลยยังแม่ตลอดนะเอานะคุณสงบบอกว่าตอนนี้ช่วยได้ดีก็คือแบนสปอนเซอร์ที่เป็นสื่อให้เผด็จการทุกช่องนะครับนะครับอ้าวนะครับคุณพริตตี้ยูกิที่อังกฤษนะครับก็บอกว่าเพิ่งตื่นเพิ่งแวะเข้ามาก็ฟังย้อนหลังได้แต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เสียงหายนะครับโอ้เมื่อกี้มีคนพยายามจะโทรมาบอกนะไอ้ผมก็ไม่ทันได้ดูต้องขออภัยด้วยเสียงมันปิดไว้นะครับผมเนี่ยเสียงพวกนี้ปิดไว้ตลอดนะครับก็เนี่ยบางทีก็ไม่ได้เปิดมานานแล้วเนี่ยบางทีพี่น้องโทรมาก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าใครโทรมั่งอะไรมั่งการตอบข้อความของพี่น้องนะครับบางทีนะต้องขออภัยด้วยถ้าตอบนะแล้วมันไม่โผล่แล้วก็พี่น้องที่แสดงความเห็นนะตามคลิปกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากนะครับถ้าแสดงความเห็นแล้วมันไม่โผล่นะก็แปลว่าเครื่องมัน YouTube นะเขากำหนดอัตโนมัติมันเอาไปนะไปกักไว้ก่อนผมก็จะไปดูไปพิจารณาให้แล้วก็นะครับก็จะแอปพรูฟให้พี่น้องก็จะได้เห็นพี่น้องก็จะได้ร่วมกันอ่านก็ฝากช่วยกันนะครับแสดงความเห็นให้มันนะเป็นประโยชน์นะครับสร้างสรรค์นะครับอ๋อเมื่อกี้แอปเปิลบอกโทรหาจนกลัวโดนบ่นโทรนะก็
็ปิดไว้เลยไม่ทันได้ยินเสียงนะครับนี่คราวหลังทำยังไงเนี่ยโยนกะละมังเข้ามาเลยนะครับจะได้ยินเสียงแม่ขออภัยจริงๆนะครับนานเลยนะครับจำได้โอ้โหเนี่ยเห็นแล้วใจหายแป้วเลยเรียกว่าเกือบจะแบบไม่พูดเลยดีกว่ายกไปคราวหน้าเลยดีกว่านะแต่เห็นพี่น้องก็นะอาจจะสงสัยนะครับอ้าวก็เพราะอาจารย์เป็นคนดีฟ้าดินเลยกลั่นแกล้งนะคุณพิเศษนะครับเออนะก็เขาเรียกว่านี่คือการปฏิบัติธรรมนะเป็นมีสิ่งเข้ามาทดสอบนะครับถ้ามันเกิดเหตุอย่างนั้นใจเราปรับอารมณ์ได้เร็วไหมนะครับผมเองมีก็ถือว่าเป็นนะบทเรียนแล้วก็ต่อไปก็จะได้รอบคอบที่จริงไม่ใช่ไม่รอบคอบนะวางมาตรการอย่างดีเราต้องดูไปด้วยนะเอาจอเนี่ยนี่เอา iMac มาเลยไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยใหญ่ๆจอใหญ่ๆนั่งไกลๆนี่เห็นเลยเนี่ยนะแต่ว่าพอพูดมันปุ๊บเนี่ยนะเพลินนะนี่ภาษาพระก็บอกอีกนะไปเพลินนะเพลินฟินเกินไปเนี่ยภาษาวัยรุ่นนะมัวฟินกับคำพูดตัวเองนะนี่ก็หลงอีกแล้วนะครับเนี่ยนะนี่ก็คือปล่อยหลุดนะครับในเรื่องของการมาต่อสู้กับพี่น้องเนี่ยนะแล้วก็วันนี้อยู่ในโหมดการเนี่ยพี่น้องการต่อสู้เนี่ยในโหมดของมันเนี่ยเขาบอกว่ารับยันรุกใช่ไหมรับยันรุกของเราวันนี้มันมาอยู่ในหมวดไหนแล้วล่ะพี่น้องว่านะมันเริ่มรุกแล้วนะในหลายแนวรบเนี่ยในหลายมิติเนี่ยเรารุกแล้วแล้วน้องเขารุกไปเราก็บอกจริงมันไวมันเร็วเกินไปควรจะยันไว้ก่อนแล้วก็เตรียมตัววางแผนให้มันดีที่สุดนะแต่น้องเขาพุ่งเข้าไปแล้วก็เสมือนกับนะพระนเรศวรนะช้างตกมันพุ่งเข้าไปในกลางวงล้อมนะพระมหาอุปราชายืนจ้องฮ่าๆลูบปากเฮ่อๆแล้วก็แหมเรียบร้อยแล้วทีนี้สบายใจนะบอกนะแต่ว่ามาท้าชนจะได้เป็นเกียรติประวัติกับคนรุ่นหลังกษัตริย์นี่ก็ขัตติยมานะนะก็นะจำเป็นนะไม่งั้นเนี่ยอายลูกน้องนะครับพวกกลัวอย่างเงี้ยก็ไปชนถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะนะก็ประมาณอย่างนั้นเอ้าเมื่อนะน้องๆประกาศไปแล้วเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเบ็ดเสร็จอย่างเต็มที่นะครับแล้วภารกิจบางอย่างเนี่ยมันคงไปไม่ถึงได้ง่ายๆหรอกแต่โอกาสเมื่อมันเปิดแล้วสู้แล้วก็ต้องสู้แล้วเรื่องพวกนี้มันต้องหาคนที่มาร่วมเห็นด้วยมากที่สุดนะครับเพราะไม่เลือดท่วมท้องช้างแล้วชนะแล้วก็นะได้ดังที่น้องต้องการตามความฝันก็อาจจะต้องถึงขนาดว่านะมีการเตะกันไปเตะกันมาตามแบบสไตล์ไทยนะปรองดองคุยเตะถ่วงเขาก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมเตะถ่วงอะไรไปอาจจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยต้องถามประชาชนร่วมชาติด้วยไม่ใช่แค่พวกคุณเท่านั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าทำอะไรนี่ต้องนึกถึงในเชิงยุทธศาสตร์นะเป้าหมายเราเนี่ยเพื่อให้ได้เป้าหมายเนี่ยเราต้องได้ใจคนให้มากที่สุดแล้วขณะเดียวกันมีการจัดการขบวนของเราให้มากที่สุดเข้าใจภารกิจที่เราต้องการไปถึงในแต่ละระดับในแต่ละช่วงแบ่งซอยมันให้ดีแล้วต้องจัดทัพจัดคนแบ่งกระจายกันไปอย่าไปรวมกันกระจุกเดียวแล้วคิดว่านะเป็นขบวนนำอย่างนปช.แล้วมันจะชนะได้ง่ายๆนะครับไปรวมศูนย์กันที่เดียวมันไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนวันนี้ต้องกระจายไปทุกนะจังหวัดแล้วตัวแทนจังหวัดเกิดขึ้นได้หรือยังนักการเมืองทั้งหลายภารกิจนี้น้องๆนักศึกษาทำไม่สำเร็จต้องไปช่วยเขาต้องไปประคองเขาไปช่วยปกป้องให้กำลังใจนะครับแล้วอย่าให้นะคนที่นะน้ำหนักใหญ่กว่าหมัดหนักกว่ามีอาวุธหนักกว่าเนี่ยเขามาทำร้ายลูกหลานเราต้องช่วยกันนะวันนี้เป็นเรื่องหนักเลยผมเองเนี่ยคิดนะพยายามอยากจะสื่อสารให้ไปถึงนะทุกฝ่ายแล้วอย่าได้คิดว่าน้องเขาเป็นฝ่ายนำแล้วนะจะนำไปสู่ชัยชนะได้เนี่ยมันไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยต้องช่วยกันต้องสร้างเป็นขบวนประชาชนแล้วที่สุดแล้วเนี่ยจากที่นักศึกษานำเนี่ยมันจะเริ่มเป็นขบวนของปวงชนชาวไทยข้อเรียกร้องให้ประยุทธ์ประวิตรอะไรออกเนี่ยรัฐธรรมนูญนะสสรเนี่ยต้องเป็นในนามของปวงชนชาวไทยไม่ใช่น้องๆที่นะซึ่งน้องๆเนี่ยถ้าภาพของน้องๆต่อไปเนี่ยมันก็จะใช้ทั้งหมดไม่ได้ละภารกิจการล้มตู่เนี่ยต้องไม่ใช่ภารกิจของน้องๆนะแค่กลุ่มนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็นภารกิจของปวงชนชาวไทยที่ได้เลือกนักการเมืองอะไรเข้าไปแล้วอยู่ในสภาแต่ว่าเห็นว่าทั้งป้อมทั้งประยุทธ์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาด้วยวิธีการที่นะต้องการสืบทอดอำนาจเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างพวกคุณต้องออกไปเวลาของคุณมันหมดแล้วออกไป
คืนอำนาจมาสู่ประชาชนแล้วคนที่จะถืออำนาจคือสสที่เราเลือกเข้าไปพวกคุณไม่เป็นสสอย่ามายุ่งไปไกลๆสบไปไกลๆถ้าเสียงนี้คือเสียงประชาชนแล้วเป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้ชัดเจนเนี่ยยอดเยี่ยมใครจะมาโจมตีว่าขบวนนี้เป็นขบวนนักศึกษาซึ่งมันคิดจะล้มเจ้ามันจับจ้วงสถาบันไม่ได้แล้วเพราะนั่นต่อไปมันคือขบวนพวงชนชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่านี่บอกแล้วนะไม้เด็ดเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราได้เปรียบทันทีภาพของการเรียกร้องนะความฝันนะไม่ได้มาชูละแต่จะเป็นจุดยืนว่าไม่มีรัฐประหารนะไม่มีรัฐบาลเฉพาะรัฐบาลพระราชทานรัฐบาลแห่งชาติแล้วก็3ข้อต้องให้เกิดต้องบีบกันแต่ขณะเดียวกันส่วนนักศึกษานะเนี่ยแยกร่างมาแล้วขบวนการปลดแอกแบบความฝันแบบคนรุ่นหนุ่มสาวซึ่งมันชอบทำอยู่แล้วไม่ต้องมีนักการเมืองอะไรมาปนก็ได้รณรงค์จัดกันไปน้องจัดเวทีจะเชิญที่ปรึกษาเชิญเป็นคณะนะทำประชาพิจารณ์อะไรมาทำเอาปฐมมัธยมเด็กจัดเลยคุยเรื่องกษัตริย์เด็กเขาจะนำน้องก็ทำเหมือนที่ทำทุกวันนี้จะจัดเวทีอะไรก็ได้แยกมาเลยการจะล้มประยุทธ์ประวิตรเนี่ยต้องแยกอย่าให้มันโหนกษัตริย์แล้วอย่าให้เอาเรื่องของกษัตริย์มาแล้วมาฆ่าน้องตายแล้วที่สุดเนี่ยมันก็รัฐประหารอำนาจก็อยู่ในมือของเครือข่ายเขาอย่างเดียวอย่างเดิมนะครับต้องตัดตรงนี้ออกมาแล้วก็ในวาระวันที่19การยื่นเงื่อนไขตรงนี้เป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทั้งชาติประยุทธ์ประวิตรต้องออกไปแล้วนี่มันได้เลยทันทีในอีกส่วนของสถาบันกษัตริย์ต้องรุกต่ออย่าหยุดแล้วต้องรุกอย่างชาญฉลาดเนื้อหาสาระการเข้าถึงการสร้างความชอบธรรมการทำให้มันเปิดเป็นทั้งภาคไทยทั้งอังกฤษผลิตข้อมูลข่าวสารต่างๆทำประชาพิจารณ์ไปทุกจังหวัดเชิญคนนะคนที่มีอาวุโสมีวุฒิภาวะมาร่วมเป็นที่ปรึกษามาร่วมเป็นคนจัดการสัมมนานะทำให้มันอยู่บนดินให้มันถูกต้องชอบธรรมนั่นคือสิ่งที่น้องต้องการอยู่แล้วนะครับเพราะเขาไม่ยอมง่ายๆเพราะเราก็จะไปบีบเขาไม่ได้ไม่ใช่เอาเข้าวังไปกรูนเข้าไปเอามีดจ่อข้อหอยเซ็นเดี๋ยวนี้แล้วก็รับ10ข้อแล้วให้มันเป็นกฎหมายเราทำไม่ได้นะครับแล้วมันไม่เกิดผลง่ายๆนะครับแล้วถ้ารีบทำนะและไม่แบ่งกันให้ดีเป็นขบวนเดียวเนี่ยมันก็ครับนะ6ตุลานะครับแล้ววันนี้เขาพยายามจะไปทางนั้นนี่คือทางแก้นะครับเปลี่ยนไปเป็นขบวนมวลมหาประชาชนแล้วก็จัดการเรื่องนะครับข้อเรียกร้อง3ข้อกับจุดยืน2อันเป็นพวงชนชาวไทยทั้งหมดและขณะเดียวกันเอาความบริสุทธิ์จริงใจใสสะอาดไม่มีนักการเมืองไม่มีใครมาหนุนหลังไม่ได้ทำเพื่อใครของนักศึกษาทำกันต่อน้องทำได้อยู่แล้วขณะเดียวกันตัวแทนที่อยู่มวลมหาประชาชนที่เรียกร้องให้ประยุทธ์ออกไปลาออกยุบสภานะครับแล้วก็สสรนะแก้รัฐธรรมนูญอะไรไปก็ด้วยเงื่อนไขถ้าจะยื่นตรงนั้นนะครับก็ต้องดันตรงนั้นต่อแต่นั่นคือภาคหนึ่งแต่อีกภาคหนึ่งแยกออกมาเอาละเสนออย่างนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะการคิดเนี่ยมันต้องคิดเป็นเชิงทั้งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีวันนี้ก็ปนกันไปทั้งหมดนะครับหวังว่าน้องๆจะลองไปพิจารณาหรือถ้าน้องๆนะได้ฟังไม่ฟังหรือว่านะมันมีเพราะวันนี้ก็ยุ่งกันเหลือเกินเหนื่อยกันเหลือเกินทำงานหนักมากเนี่ยเป็นห่วงเรื่องสุขภาพยังไงก็ระวังการเดินทางอะไรก็ระมัดระวังนะครับอาหารการกินก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับฝากไปให้น้องๆด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะเราจำเป็นต้องใช้สติปัญญาช่วยนะน้องๆผมก็ช่วยได้แค่นี้นะครับนะอ่ะอ๋อ 30% นี่ค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมโอ้ยเขาไม่ยอมพลาดหรอกครับแล้วนะเวลามันนับถอยหลังแล้วครับถ้าได้ต้องเอาเลยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทัพบกได้ไปเยอะทัพอากาศก็ได้ไปแล้วเนี่ยใช่ไหมก็เหลือทัพเรือนะครับแล้วยุ่งนะก็อันเนี้ยตรงเนี้ยนักการเมืองต้องช่วยกันสกัดครับช่วยกันสกัดนะไม่งั้นในหนี้สินก็นะแม่เงินทองแทนที่จะนะเก็บให้เด็กเขาได้นะไปช่วยเหลือเวลานี้บ้านเมืองประชาชนต้องการการช่วยเหลือนะครับเงินเนี่ยในระดับมากมายนะเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยรู้สึกจะเป็นหลักพันล้านใช่ไหมนะผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วนะเอามาใช้ประโยชน์ในส่วนที่มันขาดเหลือเนี่ยมันได้ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับมีหลายเรื่องนะครับวันนี้แล้วโควิดก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปนะพี่น้องมันยังมีนะโอกาสที่จะเกิดการระบาดขึ้นมาอีกเพราะไม่รู้ว่าวัคซีนจะเอาอยู่หรือไม่ยังไง
แต่ก็เริ่มจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ววัคซีนน่าจะออกมาแล้วก็ความแรงของโควิดวันนี้ก็ไม่ได้มากมายอย่างที่มันเป็นในช่วงที่ระบาดในยุโรปแต่ขณะนั้นก็ตามการตายในบราซิลเนี่ยวันนี้หนักเลยนะครับหนักเลยแล้วก็รู้สึกว่าในย่านลาตินอเมริกานะครับเข้าใจว่าเป็นอันดับ2ของโลกแล้วนะผมดูข้อมูลเนี่ยแว๊บๆแล้วก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนะครับคือจากทวีปอเมริกาเนี่ยเข้าใจว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศอันดับ1แต่ว่าอันดับ2รองลงไปเนี่ยน่าจะเป็นโอ้เมื่อกี้นะครับคุณอีทนะครับน้องแอปเปิลนะครับโทรมาทางไอ้ Facebook ด้วยเออแปลกดีทางเมสเสจมันไม่มานะมันไม่มาเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเลยเพราะว่าอ๋อพูดแล้วไม่ได้ใส่หูฟังคือเวลาใส่หูฟังผมจะได้ยินอะไรที่มันอยู่มาจากเครื่องมันผ่านมิกเซอร์แล้วบังเอิญนะออกไปทำอะไรเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไม่มีหูฟังนะพอมีหูฟังก็เลยไม่รู้ว่านะตัวเองเสียงไม่ไปนี่ก็เวรกรรมนะครับอ้าวก็ เป็นการฝึกธรรมะด้วยในใจนะครับฝึกนะปรับอารมณ์ได้ทันทีนะครับนะถึงจะทำพลาดนะครับเราก็นะไม่ท้อนะครับสิ่งที่มันเสียแล้วก็เสียไปแล้วเราก็มาว่ากันใหม่นะเอาละนะครับรู้สึกพี่น้องแสดงความเห็นไว้เยอะเหลือเกินนะที่จริงถ้าคุยต่อนี่ผมว่ามันจะยืดยาวนะครับคลิปอันหลังสุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนแล้วก็ฝากไปให้น้องๆนะครับจริงๆก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่าก็พูดแบบนะอันก่อนหน้านั้นก็พูดอะไรเรื่องอื่นๆไปด้วยแต่ว่าก็คิดว่าพอจะเป็นประโยชน์ให้น้องได้ข้อคิดนะครับคลิปอันเล็กๆเดี๋ยวจะไปขึ้นทั้งที่มหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ทั้งดร.พิรินรักไทยนะครับพี่น้องก็ไปช่วยดูแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะช่วงนี้มันเป็นช่วงสำคัญแล้วนะครับน้องๆทั้งหลายเนี่ยนะครับอยากให้ไปถึงแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมีการทำคลิปสั้นๆเป็นเรื่องให้นะช่วงที่ว่างนะครับอาจจะไม่ได้สดแม่อะไรเงี้ยนะพี่น้องถ้าเจอก็ช่วยกันกระจายด้วยนะครับโอเคนะพี่น้องครับขอบคุณนะครับที่รับฟังกันมาถึงตอนนี้ขอบคุณที่พยายามนะช่วยกันเต็มที่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณแอดมินนะขอบคุณแรงสนับสนุนนะครับคุณอีทแล้วก็คุณต้นข้าวนะครับก็นะอานิสงส์ต่างๆก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังอยู่เกิดสติเกิดปัญญานะแล้วก็นะคิดพูดทำอะไรก็ขอให้เกิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็ที่มันได้ผลดีกับบ้านกับเมืองเรานะครับช่วยเหลืออย่าให้เกิดการฆ่าฟันกันอย่าให้เราหลงเดินทางไปสู่การที่ประชาชนต้องถูกแบ่งแยกและปกครองแล้วก็ต้องมาเจ็บมาตายโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรขอให้ประเทศไทยนะครับมันโดยพลังของพวกเราทั้งหลายเป็นพลังประชาชนนี่แหละนะครับพาบ้านเมืองพ้นจากวิกฤตครั้งนี้แล้วก็ไปสู่นะยุคของอารยะที่เราคาดหวังกันนะครับ อยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านนะครับบุญรักษาครับสวัสดีครับ